ผมเนี่ยกินเงินผีจริงๆผมก็อย่างเงี้ยจริงๆผมพูดไม่อายคำว่าผีใต้โหงเนี่ยเขาไม่ตั้งใจจะตายเนี่ยเขามีความอาฆาตถูกยิงตายรถชนตายอะไรพวกนี้เอาผมเล่นเล่นของทางนี้บางคนให้พระไปเชิญดูวิญญาณคนก็ยังเห็นกันอยู่นั่นแหละยันที่สักยากที่สุดคือยันเนี่ยแล้วเสร็จเรียบร้อยต้องว่าอิติปิโสถอยหลังมีชื่อฤาษีอยู่ตนหนึ่งที่ฤาษีหน้าเป็นลิงเขาเรียกฤาษีอุตริแล้วทำให้เขาไปกราบไหว้บูชาความไม่ดีมันก็จะมาตกอยู่กับตัวเราที่เราทำผ้าเนี่ยผ้าที่ห่อศพเนี่ยต้องเอาผีใต้โหงนะถูกรถชนตายถูกยิงตายถูกตกต้นไม้ตายหรืออะไรตายอย่างนี้ใช้ได้พุทธังสัมมาพุทธเสียวเสียวต้องไม่มาถ้าจะขอโชคขอลาภเลยสีนี่แน่กว่าแต่ต้องทำให้เสร็จภายใน1วันพอเราบอกเนี่ยรู้ไหมที่เห็นๆ นี่รู้ไม่น่าพระขนงเนี่ยแค่นั้นไม่มีใครเดินผ่านเลยศักดิ์สิทธิ์เฮี้ยนครับวิชาเนี่ยคือจากพ่อผมก็เหมือนกับเป็นหมอชาวบ้านคือประมาณสักบ่าย3โมงเนี่ยคนจะมาเยอะแยะแล้วมาหาพ่อใครเป็นตาแดงตาแดงเขาทำน้ำมนต์เขาไม่ได้เป่าที่ตานะเขามาเป่าที่หน้าแข้งแต่ตาแดงหายแล้วเป็นฝีเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นฝีแถวหน้าแถวอะไรเงี้ยเขาก็เอานิ้วเขี่ยวนอยู่ข้างหลังเขาเรียกเกลื่อนฝีมันก็แตกเอ๊ะมันก็แตกพร้อมนั้นปุ๊บเราก็ถามพ่อใช้อะไรเสร็จเขาบอกของง่ายๆแต่มันอยู่ที่จิตของเราเขาก็สอนให้สอนคาถาให้แต่เขาบอกว่าทำใครไม่ได้ต้องทำตัวเราเองก่อนคือให้ข่มตัวเองได้ถ้าข่มตัวเราได้คนอื่นเราก็ข่มลงได้หมดทีนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นสิวหัวช้างเนี่ยสิวขึ้นในจมูกเนี่ยทั้งเจ็บทั้งปวดผมก็เริ่มนี่ใช้ทางคาถาใช้3นิ้วเนี่ยจิ้มน้ำลายใต้ลิ้นแล้วก็มองบนแล้วก็ว่าคาถาสูงพอเราทำตัวเราลงแล้วก็บอกพ่อผมทำลงแล้วบอกทำลงแล้วที่หลังก็ทำคนอื่นได้หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มค่อยๆศึกษาถามคนเฒ่าคนแก่มั่งอะไรมั่งนั่นเลยตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ12ปีได้ผมก็หัดลิเกหัดกับอาจารย์บุตรเนี่ยสมัยนั้นน่ะเวลามีงานบวชงานอะไรเงี้ยก็ไปรำพม่ารำฝานมั่งรำอะไรมั่งเงี้ยเราก็ชอบทางนั้นทีหนักๆก็อาจารย์บุตรเนี่ยแกเห็นผมเข้าแกก็บอกลิเกไม่สอนแล้วให้มาปั้นทางนี้ไอ้เราก็ไม่ชอบแล้วแกก็พูดว่าทำไว้เถิดต่อไปแล้วจะสบายทางปั้นนี่ผมเรียนจากอาจารย์บุตรโดยตรงเลยช่วยนวดดินมั่งช่วยไปหาดินมั่งอะไรมั่งช่วยแกก่อนก็คือเราครูพักรักจำดูเฮ้สวยดีท่านี้ชอบเราก็มาปั้นที่ปั้นอายุ13นะองค์แรกอยู่นู่นเป็นองค์แรกเลยที่ผมปั้นในชีวิตแต่สีกระไรอย่าโกรธแต่ผมปั้นผมไม่ได้มาตั้งบูชาผมเอาปี๊บครอบเอาไว้ครูอาจารย์จะรู้เอาปี๊บครอบไว้ปลายเท้าอีกด้วยพอตกมืดปุ๊บ6โมงกว่าปุ๊บไข้จะกินทันทีเลยแล้วจะเผลอเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่เห็นไอ้นู่นนี่แต่พอถึงเช้าก็หายไปปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นอาทิตย์ทีนี้พ่อผมก็มาดูสงสัยจะเป็นเพราะอะไรพอเขาเปิดปี๊บขึ้นมาเขาเห็นเข้าแค่นั้นเองเขาก็ไปตามอาจารย์ผมเขาก็ทำน้ำมนต์มาให้กินพอกินวันนั้นรุ่งเช้าพอหายทีนี้ก็หายตลอดมาแล้วแกก็ให้ไปขึ้นครูกับแกพอไปขึ้นครูกับแกเสร็จปุ๊บแกก็มอบให้แกบอกต่อไปนี้ทำได้ตลอดแกก็ค่อยสอนทีละขั้นตอนผมไปเป็นทหารปี07อาจารย์ผมเขาก็ตายเขาก็จะเอาลงหีบกันลูกศิษย์เขามาพร้อมกันหมดนะพวกเล่นลิเกพวกอะไรเนี่ยมากันเต็มไปหมดแต่พ่อผมเขาบอกว่ายังขาดอีกคนนึงอยู่ต้องปานบุรีนู่นค่ายธนรัตน์นู่นเขาบอกก็เดี๋ยวให้อาจารย์เขาไปตามกันเอาเองดิแล้วพ่อผมก็จุดธูป
ผมอยู่ไม่ได้ทางนู้นนะคือมันกระวนกระวายครับจิตใจมันกระวนกระวายจะกลับบ้านว่าบ้านนี้ต้องมีเรื่องอะไรแน่ผมกลับมาถึงบ้านบ่ายสามโมงกว่าเขาก็เคลียร์จะลงยีไปแล้วแต่ผมมาทันมาทันแกก็จัดของที่เรื่องปั้นเนี่ยเครื่องมือแทงหยวกแล้วก็โต๊ะที่ผมปั้นแล้วก็ตำราเป็นตำราหมอดูอะไรแกคัดไว้ให้เสร็จแล้วแกบอกถ้ามาเมื่อไหร่ก็บอกผมแล้วผมก็เก็บอยู่จนปัจจุบันทุกวันนี้อันนี้เป็นตำรายามสามตาของอาจารย์บุตรเป็นตำราที่ศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้ผมไม่ค่อยหยิบให้ใครได้ดูหรอกแกมีลูกชาย2คนแต่ลูกชายไม่ได้ถ่ายทอดเลยแม้แต่คนเดียวแล้วผมก็ปั้นตอนนั้นคือปั้นเป็นจิตจารสนะขึ้นมาเลยตั้งแต่สมัยนั้นคือฤาษีเนี่ยท่านตามหลักถ้าพูดจริงๆแล้วเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะครับอัฏฐกถาบทเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเราเข้าไปอยู่ในสำนักท่านถ้าถึงมาเกิดจากปัญจวัคคีย์อะไรพวกนี้ก็ฤาษีทั้ง5ตนในทั้งนั้นน่ะแล้วว่ามีจริงไม่มีจริงอ่ะพวกนี้มีแน่ๆครับบางครั้งเนี่ยผมนั่งทำของบนเนี่ยผมจะเข็นตะกรุดผมจะทำอะไรผมจะนั่งทำเนี่ยที่นั่งเข็นเนี่ยมาเดี๋ยวผมก็เหลือบครูไม่เป็นนี่เฉพาะผมนะความเชื่อส่วนตัวของผมฤาษีน่ะ108ตนแต่ที่เขาเอ่ยนามมาจริงๆเนี่ยก็คือนารอดนารายตาวัวตาไฟกระไรยโกนิยมที่สุดคือ5ตนเนี่ยคือนารอดเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์ก็ต้องบูชานารอดนารอดนี่คือสิ่งทางคาถาอาคมและพวกตาไฟนี่ทางคาถาอาคมนี่ทางนี้จะเก่งถ้าทางอะไรพวกนี้ถ้าทางมหาลาภเนี่ยจะดีมากคือท่ารับแขกอย่างที่ผมปั้นอยู่ข้างล่างที่นั่งท่าอันนี้แหละนี่แหละคือเป็นท่ารับแขกไม่ใช่นารายนะครับคนจะเรียกผิดเรียกว่าฤาษีนารายไม่ใช่นารายไม้มารายลอลิงยอยักษ์นารายตาวัวนี่ตาวัวเนี่ยคือเก่งทางหมอดูเขาจะฉายกันเยอะไปทางหมอดูส่วนกระยาโกรธคือหน้าเนื้อหน้าเนื้อนี่ก็ไปทางหน้าตัดสินเขาจะแยกออกไปเลยก็นี่อย่างตนนี้ก็นารอดถือเหล็กสักนะครับนี่คือนารอดนี่ตอนนี้ก็กระไรโกดตอนนี้หน้าเนื้อตอนนี้ตาวัวนี่ให้ดูตรงนี้ตรงเข่าจะมีเข่าเห็นไหมนี่หน้าเนื้อจะมีบ่อน้ำตานะไปดูวางนะครับแต่มาเปรียบเทียบดูนี่เขาเรียกหน้าเนื้อที่เขาปั้นขายกันเขาจะมีเข่าแต่ของผมนะจะเป็นหน้าเนื้อหรือตาวัวผมไม่มีเข่านะคืออันนี้เราผมอธิบายฟังบอกพระเนี่ยเราไปขอเนี่ยทำหลับไม่ถูกนะขอโชคขอพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วว่าท่านตัดหมดแล้วแต่ถ้าจะขอโชคขอลาภฤาษีนี่แน่กว่าเพราะสมเด็จชาติชาโลกีคือยังอยากได้อยากอวดอิทธิฤทธิ์ยังอวดอะไรอย่างเงี้ยที่วัตถุดิบที่เราไปเอาเนี่ยหนึ่งต้องเป็นจอมปลวกขาวคนเห็นจอมปลวกบางคนยังต้องยกมือไหว้เลยใช่ไหมฮะจะไม่มีใครไปเหยียบไปย่ำหรือไปอะไรแต่เราจะไปขุดเนี่ยคือเครื่องพลีเราต้องไปขอพลีจากแม่ธรณีก่อนผมส่วนมากผมขุดผมจะเอาโพรงข้างในเขาเรียกเป็นขนำอ่ะมันจะสะอาดมากในนั้นบางทีเป็นลูกๆเหมือนลูกนิมิตหรือลูกใหญ่ๆเนี่ยทั้งลูกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักน้ำมาราดให้ชุ่มเลยได้สองวันไปดูได้เต็มอย่างเก่าแล้วก็มีพวกดินโป่งแล้วก็ไปหาแถวการบุรีที่พวกสัตว์เอามากินน่ะต้องมีเดินโป่งคลายเสมาที่ตะไคร้ที่เกาะที่เสมาใช่ไหมฝนตกอะไรเงี้ยแล้วเห็นเขียวๆคือเราไปขูดเอามันหน่อยก็ได้ถือว่ามีเราได้ส่วนผสมอันนี้แล้วในตำราที่ว่าต้องหาส่วนพวกนี้มาผสมแล้วก็มีใบคูนกระพึกราชพึกนะใบชุมแสงใบชุมแสงนี่หายากการหาใบชุมแสงต้องไปกลางคืนเพราะใบไม้อันนี้กลางคืนเขาจะมีแสงออกเขาเรียกใบชุมแสงเอาพวกนี้เราก็มาลงพระเจ้าพระองค์แล้วก็ใส่กระป๋องแล้วเผาแล้วหลักอันนี้มาผสมคือเป็นตัวเชื้อแล้วก็ดินเจ็ดประชาดินประชาคือเราต้องไปหาที่ผีใต้โหงอย่างผมไม่เอาเนี่ยไปเอาที่อู่ทองอย่างอู่ทองนี่หลานผมอยู่ที่นั่น
เวลามีใครตายที่ไหนที่ไหนจำไว้นะที่ที่เขาตายผมเนี่ยผมบอกแล้วผมไปก็ตามไปเอามาอันนี้สำคัญจะเกิดความขังไม่ขังมันอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาบังคับจะต้องใช้ไอ้นี่เราก็ต้องไปหาส่วนผสมอันนี้ต้องให้ได้มาเราไม่ได้ปั้นตุ๊กตาให้คนเขาไปตั้งดูนะแล้วให้เขาไปกราบไหว้บูชา1ต้องบอกแม่ธรณีก่อนหยิบดินขึ้นมาแล้วว่าแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยังอยู่ว่าเองตอบเองสังขาตังโลกังกวิทูนะลูกจะขอพี่เอาดินอันนี้นะมาปั้นเป็นองค์หลวงครูเออคือพูดเองให้เออเองแล้วเราก็มาตั้งนามนังสมโทยุตโทยุตถะแห่งนามอาจาริยะพึงให้หมายชื่อองค์หลวงครูจะเป็นนารอดนารายตาวัวตาไฟกัลยาโกศเราก็ตั้งชื่อตนนั้นขึ้นมาพอตั้งชื่อขึ้นมาปุ๊บเราก็เริ่มทำได้การปั้นเราก็ปั้นโป่งคือเราก็ปั้นแผ่ดินออกมาพอแผ่ดินมาเสร็จปุ๊บเราก็จับรวบเข้ามาคือในการขึ้นเสียนเสียนเนี่ยจะทำยากเพราะเราของเราโป่งหมดเราไม่ได้มาทำตันแล้วเรามานั่งขุดไม่ใช่เราทำโป่งมาหมดทีนี้ว่ากี่นิ้วอันนี้ต้องมีส่วนด้วยนะเราอ้าว5นิ้วเสียงขนาดไหน7นิ้วขนาดไหน9นิ้วเสียงขนาดไหนไม่ใช่หัวหลิมตัวเบลอหรือหัวโตตัวนิดนึงคือมันต้องให้สมดุลกันหมดเสียงเนี้ยบางคนนี่มาสั่งไม่เอาหนวดนะบางคนเอาหน้าหนุ่มหน่อยได้มั้ยถามหน้าหนุ่มก็ได้หรือศีลอะไรเอาหน้าหนุ่มหน่อยได้ถ้าพวกนารอดนี่ไม่ได้นารอดนี่ต้องให้หน้าเข้มขังหน่อยแต่ต้องทำให้เสร็จภายใน1วันของที่ทำได้คือเราต้องปั้นเสียงก่อนให้เป็นเสียงขึ้นมาคือทำตาทำคือมีครบหมดแล้วใช่ไหมฮะยังไม่สงสัยรายละเอียดก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็รีบขึ้นองค์ขึ้นมาพอเราขึ้นองค์มาแล้วให้เป็นเข้าเป็นองค์สมบูรณ์แล้วเราก็ให้ต่อเสียงเนี่ยสวมลงไปปุ๊บคือว่าสมบูรณ์ในองค์แล้วแล้วทีนี้เราก็ค่อยแต่งเราจะแต่งอีกกี่วันก็ไม่เป็นไรแล้วถือว่าสมบูรณ์แล้วองค์นี้คือเนี่ยข้อห้ามมีอยู่ตรงนี้คือจะทำอะไรเนี่ยคือเราต้องทำตรงนี้ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวส่วนมากจะเป็นพวกคาก็เยอะนะแล้วอย่างพวกตามตำหนักต่างๆที่เป็นอาจารย์ศักดิ์อาจารย์ดังๆเนี่ยก็ไปจากผมนั้นนะอย่างพ่อเปิ่นนะดังไหมครับอาจารย์ศักดิ์ฤาษีไปจากผมครับฟ้าพ่อเปิ่นจะเอาฤาษีผมไปได้ผมก็โดนพ่อเปิ่นไล่มาซะพูดให้แกไล่ผมทุกอย่างนะตามทำฤาษีทำยังไงทำยังไงไงแกถึงยอมรับว่าผมทำจริงไล่อาจารย์ทองที่อาจารย์ศักดิ์มาดังๆอยู่วัดเพลงเนี่ยฤาษีที่มาผมก็ปั้นพ่อเที่ยงวัดสุวรรณารามบางกอกน้อยทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์พ่ออาจารย์ป่องผมก็ทำให้อาจารย์หวินดังๆอาจารย์ศักดิ์ก็ฤาษีไปอย่างผมคือเยอะครับผมเคยทำขนาดเท่าคนทำได้ผ้าเท่าคนผมก็ทำส่งไปต่างประเทศอุปผ้าทำยากกว่าเยอะครับอย่างเงี้ยเป็นผ้าเนี่ยนะเราต้องขึ้นโครงก่อนเอาลวดมาผูกโครงนี่ผ้านะครับไม่ใช่เดี๋ยวไปนึกว่าเป็นปูนปั้นต้องนี่ผ้าแต่เสียนนั่นต้องใช้ปั้นที่เราทำผ้าเนี่ยผ้าที่ห่อศพเนี่ยต้องเอาผีไต่โหงนะถูกรถชนตายถูกยิงตายถูกตกต้นไม้ตายหรืออะไรตายนี้ใช้ได้คือเขามีความเจ็บปวดมีความตายคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะตายพวกนี้สมัยก่อนผมไม่เอาที่ตรงมาตำรวจผมเอาได้สมัยก่อนนี้พอปอนติ๊กตึงเก็บไปถูกรถชนตายอะไรตายเนี่ยพอผมรู้จักในตำรวจที่นั่นตอนนี้ไปเอาได้แต่สมัยนี้ไปเอาไม่ได้แล้วหายากครับตอนนี้หายากอย่างตนเนี้ยนะครับสมัยก่อนจะเอารถตู้มาแลกผมยังไม่เอาเลยครับเนี่ยองค์เนี้ยสมัยนั้นผมยังไม่มีเงินซื้อรถอาจารย์ลูกหลานเยอะเอาไหมผมเอารถมาให้รถตู้เนี่ยอู้สภาพยังดีอยู่เลยไม่ต้องกลัวเลยดูก่อนได้เลยผมขอองค์นี้บอกไม่ได้ครับของดั้งเดิมผมมีกินมีใช้ก็นี่แหละอย่างรูปแม่นาคพระโขนงทุกวันเนี้ยที่อยู่ในตู้อ่ะ
มนี่เป็นคนปั้นของเดิมเขาจริงๆอ่ะมันต้นยางไอ้ต้นตะเคียนอ่ะมันหักหมดแล้วหล่นแตกในนั้นกระดูกทั้งนั้นเลยครับเขาก็ไปให้คุณไหนปั้นไม่มีใครกล้ารับปั้นก็พอดีพระที่นั่นอ่ะเขาไปให้คนส่งดูเขาบอกให้ไปทิศนี้ทิศนี้มีอาจารย์คนนี้อยู่ใกล้วัดที่สามารถจะปั้นได้ครับก็ตามมาเจอผมพอเขาบอกว่าลูกไม่น่าไม่เป็นไรครับผมรับปั้นแต่ศักดิ์สิทธิ์เฮี้ยนครับเล่นเอาคนในซอยนี้พอมืดไม่มีคนเดินนะครับก็เขาเห็นว่าพอผมปั้นแล้วผมก็จะต้องพึ่งลมอย่างเงี้ยพอมืดโพเพข้าวอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเด็กนอนไม่ได้นุ่งผ้านุ่งอะไรดินกระเด้ากระเด้ากระเด้าเขาก็ไปพูดกันข้างในบอกว่าไหนใครบอกว่าอาจารย์เทียมนะคนใจดีนะดูสิปล่อยให้หลานนอนยุงกัดนะดูนี่นะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ตอนนั้นผมยังไม่มีหลานสักคนเลยคิดดูดิพอเราบอกเนี่ยรู้ไหมที่เห็นนะเนี่ยลูกไม่น่าพระขนงเนี่ยแค่นั้นไม่มีใครเดินผ่านเลยนี่เรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริงเลยเพราะประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยคือการบูชาพ่อแก่เนี่ยนะผลไม้ทุกอย่างนะฮะไม่ใช่บูชาได้ทุกอย่างที่ผมไม่ให้บูชาคือมังคุดระมุดรังสาดพุทรามะไฟน้อยหนาไม่ให้ขึ้นหิ้งบูชามังคุดทำอะไรมันก็คุดหมดระมุดมันก็มุดไปที่อื่นรังสาดก็ไปที่อื่นพุทรามันก็ไม่มีชื่อไม่มีเสียงมะไฟหรือก็ร้อนไม่ดีเลยกล้วยส้มองุ่นอะไรพวกนี้นะบูชาได้บูชาคือง่ายที่สุดกล้วยทำอะไรก็กล้วยคือการบูชาพ่อแก่เนี่ยนะคือเราอย่าลบหลู่อย่างเดียวแม้แต่อย่างคนจีนเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยกูมังกูมาเขาบูชากูอยากพอใจตั้งหน่อยกูก็ตั้งตรงนั้นผมเป็นอาจารย์คนแรกของประเทศไทยเลยที่ลงสิงคโปร์สมัยก่อนนี่เขาไม่เข้าใจครับผมไปจัดระเบียบให้หมดเราก็ไปอธิบายว่าบุตรด้าเนี่ยเสียงตัวคือใหญ่ที่สุดบุตรด้าต้องตั้งข้างบนชั้นหนึ่งลงมากวนอิมกวนเต้คือกวนอูคือเราไปเนี่ยเราต้องการให้เขานับถือทางนี้แล้วเข้าถึงแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราก็ต้องไปอธิบายให้เขาฟังเนี่ยครับคือการทำพวกนี้ถ้าใครจะบูชาต้องเชื่อคุณต้องไปบัตรนะทำงานที่สุจริตจริงๆไม่ใช่บูชาปุ๊บจะได้สำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณต้องไปบัตรดีนะคุณมีของดีตัวคุณต้องดีด้วยเราต้องการเนี่ยพ่อแก่เราเรียกชื่อไม่รู้องค์นี้ใช่ไหมเรียกพ่อแก่นะลูกจะทำมาค้าขายจะทำอะไรเนี่ยขอบารมีพ่อแก่นะมาช่วยแล้วมันก็เห็นผลกันแทบทุกรายผมจะบอกว่าอาจารย์บางคนอย่าเพิ่งทะนงตัวว่าตัวเก่งเราเป็นแค่สื่อหรือไปสนีนั่นเองนะครับเรารับแต่แกมาเรามาถ่ายทอดมันขึ้นมาส่งให้เขาเราไม่ใช่เก่งนะครับเก่งเนี่ยอยู่ข้างบนคนนู้นมาถามโอ้ยอาจารย์นี่เก่งอะไรเก่งเก่งคุณไม่ต้องไหว้พระครับเพราะผมยังไม่เก่งผมยังต้องไหว้พระไหว้ฤาษีเพราะผมไม่เก่งเราเป็นแค่สื่อคืออันนี้จิตเรานะครับเราถึงไหมถ้าจิตถึงเรานั่งปุ๊บเรามองปุ๊บเลยบ้านเราเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะอย่างผมเนี่ยผมโดนลองมาหลายที่นะอย่างข้าวสมเด็จย่าเนี่ยศิลปินที่เขาบวชให้ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปดูไวโพสต์กับทินกรพระธรรมฝันที่มันก็เกิดมีกองยาวเนี่ยไปเล่นกองยาวก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเลยจากผมไปหน่อยเขาก็ไปเล่นเขาก็ไปเชือดลิ้นกันเนี่ยครับเชือดลิ้นกันเชือดแล้วต่อไม่ติดมีสปาร์ต้าซื้อมาใหม่ๆเชือดเนี่ยจนคนถูกเชื่อนี่ได้ว่าหน้าสิเจ้าของคณะหมดปัญญาพอดีเขาเหลือไปเห็นผมเขาบอกอาจารย์ช่วยหน่อยเถอะไอ้นี่ไม่ไหวแล้วเขาบอกอ้าวแล้วต่อไม่ติดอาจารย์ช่วยหน่อยตายแล้วเว้ยแล้วกลางสนามหลวงให้ผมตายดับต่อหน้าแสงไฟต่อหน้าครูบาอาจารย์ผมก็นั่งกลางสนามหลวงผมก็ไม่คิดว่าผมเก่งผมแน่แต่ผมนั่งพบผมก็นึกถึงที่บ้านผมเห็นหมดอ๋อว่านึกถึงพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วที่นี่ผมก็เอามา
ต่อติดจนคนเขาบอกโอ้โหอาจารย์นี่ของจริงนะเราไม่ใช่ว่าว่างมงายโอ้ไปว่าอย่างนี้ของงมงายอย่างนี้มันพูดยากนะครับเหมือนคนแฝนพระอ่ะบางคนก็บอกโอ้แฝนทำไมเยอะแยะเอ้าผมศรัทธาผมอ่ะหลวงพ่อองค์นี้ก็ดีหลวงพ่อองค์นี้ก็ดีผมศรัทธาผมก็แฝนถ้าหลวงผมไม่ศรัทธาให้คุณมาจ้างเงินให้ผมแฝนผมก็ไม่แฝนหนักกว่าเปล่าใช่ไหมฮะบางคนมาเงี้ยผมพูดอย่างคงคมบางคนมาชนิดแบบเหมือนจะมาลองเงี้ยเป็นยังไงถามคุณจะมาลองผมแล้วคุณจะให้ผมปั้นถ้าคุณลองได้คุณมีความรู้เท่าไหร่แล้วคุณมาลองผมเนี่ยอาจารย์นะไม่ปั้นครับเท่าไหร่ผมก็ไม่ปั้นผมเป็นคนพูดง่ายฟังง่ายแล้วผมเป็นคนอำหามเหมือนกันเพราะของผมเชื่อยากครับเพราะทำอะไรก็ได้นะครับของพวกนี้จะหากินได้นานไม่นานอย่าไปหลอกอย่าไปลวงทำอันนี้ทำได้ผมทำอันนี้ไม่ได้ครับไม่เป็นผมก็บอกว่าผมไม่เป็นถ้าไหนทำได้ผมทำได้รับคืออันนี้ไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่เราทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์เราตั้งใจทำแม้แต่เอากระดูกเนี่ยบางคนก็บอกเอากระดูกคนอื่นมาเข้าบ้านเราไม่ดีไม่จริงหรอกครับมันอยู่ที่ศรัทธาของเราอะครับเราเอามาทำความประสงค์ของเราทำเพื่ออะไรเราไม่ได้ไปให้โทษคนโน้นให้โทษคนนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องมาร่ำมารวยไม่ต้องไม่อดไม่อยากผมอยู่ผมได้แล้วอย่าไปคิดว่าเงินทองที่เราได้มาเนี่ยเป็นของเราบุญต้องทำทานต้องให้ทำไว้น้ำเรากินทุกวันมันหมดนะถ้าเราไม่เติมอะเราต้องเติมทุกวันเราจะกินน้อยเราก็เติมจะกินมากเราก็เติมเข้าไปไปเดี๋ยวมันก็ล้นตุ่มเองผีมีจริงไหมมีคือการสะกดวิญญาณถ้าวิญญาณอันนั้นน่ะเขาเคยไปสังวาสคนอื่นไหมอย่างที่ว่าถ้าศพทารกศพเด็กบางคนไปขอนมแม่เห็นเลยล่ะคือคนคลอดลูกเนี่ยเขาถือว่าเป็นของที่สกปรกที่สุดพวกนี้แหละเขาจะเข้าสิงแต่บางคนถามว่ามันเป็นบาปไหมที่แม่ให้เขาไปเกิดเดี๋ยวถึงเวลาเขาเกิดเขาเองผีมีจริงไหมมีจิตวิญญาณมีไหมมีจริงบางคนคล้องพระคล้องเพื่ออะไรแล้วศรัทธาหลวงพ่อองค์นี้ท่านดีแล้วศรัทธาแล้วก็นิมนต์ท่านมาแฝนด้วยความศรัทธาของทุกอย่างมีจริงครับไม่ว่าเรื่องอะไรคนนี้เขาพูดนะให้เขารู้ซะก่อนศึกษาซะก่อนแล้วค่อยมาพูดค่อยมาวิจารณ์พวกนี้เขาเรียกสัมภเวสีที่เขาไม่มีที่อยู่ที่พำนักแน่นอนเขาเรียกสัมภเวสีคือผีจรจัดเขาจะจรไปเรื่อยๆเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดินทางเนี่ยถ้าเราไปถึงทางสามแพร่งเนี่ยเขาจะไม่ให้เดินเลี้ยวตรงหัวมุมหักตรงหัวมุมที่หักแหลมเลยเขาให้ตัดมุมนะเพราะพวกนี้เขาเคยมีของเคยได้กินคนเอามาไหว้เขาเคยได้กินได้อะไรเขาก็จะมารออยู่ตรงนั้นเพราะส่วนมากคนเราจะไหว้เนี่ยจะไปแก้เคล็ดแก้จะไปไหว้ทางสามแพ่งเออาก็ทางสามแพ่งเนี่ยมันกันตรงนี้แหละที่นี่คนไหนที่ดวงว่าแย่จริงๆเขาเรียกว่าดวงของคนจะไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคนดวงคนเราไม่เหมือนกันแล้วคนไหนถ้าดวงตกที่บอกคนนี้โดนของคนนี้ดวงไม่ดีเพราะพวกนี้แหละเขาจะเข้าสิงคือคำว่าสะกดเนี่ยหมายความว่าคาถาอาคมอันนี้จะไม่ให้วิญญาณตนเนี่ยออกมาได้อีกถ้าพวกสะกดวิญญาณเขาจะไปถ่วงน้ำคือมึงว่ามึงคนเนี่ยเคยโดนลมเพลมพัดอาจารย์บางอาจารย์เขาเรียนกระทำเนี่ยเขาเรียนทางสายดำพระหนึ่งพระใหญ่เนี่ยเขาจะต้องปล่อยของทีเข้าใจไหมเขาจะปล่อยของเนี่ยเขาก็ปล่อยไปตามลมเพลมพัดเนี่ยใครดวงเรียกว่าดวงผู้ขยับอย่างว่าดวงซวยไม่ดีอ่ะพัวโดนเลย
ที่หมอคารวะเก่งๆอ่ะก็จะเรียกลงไข่เอาเรียกเข้าไข่อย่างนี้เรียกเข้าไข่เข้าไข่เรียกพอเรียกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาไข่อันเนี้ยมัดด้วยสายสินแล้วก็ใส่หม้อถ่วงน้ำเหมือนกันคือการสะกดวิญญาณถ้าวิญญาณอันนั้นน่ะเขาเคยไปรังควานคนอื่นไหมถ้าเขาไม่รังควานคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเขาเลยเข้าใจไหมความจริงแล้วมันน่าจะเป็นของจริงเพราะถ้ามันต้องมีเหตุผลที่เขาจะมาสร้างเป็นบทภาพยนตร์เนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลขึ้นมาคืออันนี้แหละเขาเรียกจิตของแม่นาคที่ทำแล้วเรียกให้ลงไปอยู่ในหม้อพอลงในหม้อเสร็จแล้วก็จะต้องเขียนยันตีที่สิงเหปิดปากหม้อแล้วก็สะกดดูวิญญาณใช้คาถาสะกดนี่แล้วถึงจะเอาไปถ่วงน้ำพวกนี้เขาเรียกถ่วงวิญญาณทุกคนถ้าคลอดถ้าตายในท้องเนี่ยหรือคลอดออกมาตายเนี่ยอย่างที่ว่าถ้าศพทารกศพเด็กต้องใช้สะกดถ้าเราไม่เอามาสะกดเนี่ยเด็กเขาจะติดตามแม่เพราะเขายังอยู่ในเดือนยังทานนมอยู่เข้าใจไหมเขายังทานนมอยู่เนี่ยเขาจะไปขอนมกินคือพวกนี้เขาจะไปรบกวนแหละทีนี้เขาจะไปเรื่อยเพราะความผูกพันกับแม่เขาจะต้องนั่นบางครั้งนี่อาจเห็นชีวิตเพราะผมเคยเห็นนี่ไม่ใช่พูดเรื่องหยาบนะเด็กบางคนไปขอนมแม่เห็นเลยล่ะอ่ะเนี่ยไปดูเนี่ยเรียกว่าคนก็เห็นกันหลายๆคนเนี่ยเพราะผมเคยเห็นมาแล้วสมัยผมเป็นเด็กเคยเห็นมาเยอะแล้วผมถึงเชื่อว่าผีมีจริงเพราะผมติดตามพ่อผมไปทำของพวกนี้ผมอยู่จนผมชินแล้วอ่ะดูศพดูอะไรพวกนี้ดูจนชินหมดสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆอ่ะโรงพยาบาลมันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่สิริราชวชิระมีมันมีไม่กี่ที่อ่ะเอกชนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วคนในฐานะสมัยก่อนมันก็ไม่เหมือนกันส่วนมากจะออกหมอตำแยซะมากกว่าแต่หมอตำแยสมัยโบราณเขามีคาถาอาคมที่ผมสัมผัสแล้วผมผ่านมานี่ผมยืนยันได้เรียกว่าลูกตายในท้องสมัยนี้ก็ต้องผ่าท้องแต่หมอเขาสามารถทำน้ำมนต์สะเดาะออกมาได้เขาเรียกสะเดาะให้ลูกในครรภ์น่ะออกหลุดออกมาได้แต่ตายนะตายแต่ก็เอาสะเดาะให้กินน้ำมนต์แล้วสะเดาะออกมาได้และทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของสัปเหร่อแหละสัปเหร่อที่จะเอาศพเด็กออกจากบ้านเนี่ยก็เรียกทำหลอกผีอีกก็ต้องทำหลอกผีอีกเขาเรียกประตูป่าพอจะออกให้พ้นบ้านคนที่ตายเขาก็ต้องเอาไปหากิ่งไม้เนี่ยมาเสียบเป็นหน้าประตูไว้สองข้างซ้ายขวาแล้วก็พอเอาศพออกเด็กออกปุ๊บก็ให้ดึงกิ่งไม้นั้นทิ้งเลยคือหลอกผีแล้วผีเขาจะหันมาดูอ๋อบ้านฉันมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าหลอกผีเขาเรียกประตูป่าในตำราที่ทำศพมาสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกประตูป่าถ้าไปเลยเราก็ต้องมีความรู้เราสามารถที่จะเอาศพอันนี้ใส่ไปในหม้อแล้วก็เอาไปฝังอันนี้ไม่ได้ถ่วงน้ำนะครับอันนี้จะใช้ฝังเข้ากันว่าไม่ให้วิญญาณของเด็กเนี่ยเข้าไปรบกวนแม่ยังอยู่ในไฟหนึ่งเดือนเนี่ยโบราณสมัยก่อนเขาต้องอยู่กันเป็นเดือนนะไม่ใช่คลอดลูกสามวันแล้วก็ไปทำงานไม่ใช่นะอยู่กันเป็นเดือนอยู่ชุดก็มีอยู่กระดานไฟก็มีแล้วพอจะออกไฟเนี่ยพอครบเดือนจะต้องไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขามีคาถาอาคมสามารถทำน้ำมนต์ธรณีสารได้คือคนคลอดลูกเนี่ยเขาถือเป็นของที่สกปรกที่สุดเลือดอะไรสกปรกทั้งนั้นจะต้องไปทำน้ำมนต์ธรณีสารอันนี้เอามาอาบน้ำมนต์คือล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากตัวให้หมดอิมังกายปันธนังอธิษฐานิทุติอิมังกายปันธนังอธิษฐานิคือขั้นตอนเนี่ยพอเราไปเราจะเอาศพเด็กไปเนี่ยเราก็ต้องเอาซื้อหม้อดินมาหนึ่งลูกนะครับเราซื้อหม้อดินมาหนึ่งลูกเราก็จะมาลงยันที่ก้นหม้อก่อนพอลงยันก้นหม้อเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้าขาวมาหนึ่งผืนมาเขียนยันตีนิสิงเหแล้วกำกับสี่มุมได้หัวใจเจ็ดคำพีพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่ถือว่าที่อยู่ในตู้พระธรรมน่ะถือว่านี่อันนี้ของศักดิ์สิทธิ์ของสูงเราจะเขียนหยัดตัวนี้ร้องยะอิติเล
ิมันจะอยากให้มันให้มันคิดต่อแล้วเราก็จะต้องมัดผูกเด็กทำการตาสังตาสังเสร็จแล้วก็เรียกดอยอีกทีอันนี้ผูกผูกแล้วก็เอาใส่หม้อใส่หม้อแล้วถึงจะเอาผ้าที่เราลงยันนี้ปิดปากหม้อปากหม้อก็ต้องใช้สะกดอีกสะกดไม่ให้วิญญาณเขาออกมาข้างนอกได้นี่ปักชื่อเทวีมีชื่อเทวีชื่อเทวีแล้วเราก็จะไปฝังไว้ที่วัดที่ในปัจฉาที่วัดของพวกนี้แต่บางคนถามว่ามันเป็นบาปไหมที่ไม่ให้เขาไปเกิดเดี๋ยวถึงเวลาเขาเกิดเขาเองเราเป็นผู้ที่จะเอาไปฝังเนี่ยเราก็ต้องบอกแม่ธรณีเสร็จอะไรเสร็จฝังเขาไปเราก็บอกที่ทางเขานะให้ไปนะเอาไม่เอาดอกไม้ไปวางไว้ที่ปากหลุมที่เราจะขุดเอาหนูเอ้ยเราจะตั้งชื่อเอาเจ้าหนูดำเจ้าหนูแดงอะไรก็ได้คือเราตั้งชื่อเขาเอาดอกไม้นี่ไปนะเอาไปสวงสวรรค์ไปตามทางใครขออย่าให้นะเอาไปไหว้พระจุฬามณีอยู่บนสวงสวรรค์สัปเหร่อเขาเป็นผู้บอกเอาดอกไม้เนี่ยที่ใส่มือศพกันน่ะบางคนก็ใส่กันไปน่ะใส่ไปทำไมรู้ความหมายเขาบ้างไหมรู้ใช่เขาบอกเอาไปไหว้พระใช่ดอกไม้ต้องไหว้พระแต่ไปไหว้พระอะไรล่ะพระจุรามณีอยู่บนสวงสวรรค์แล้วเราก็บอกทางเขาจุติจุตังอรหังจุติหนูเอ้ยถ้าถึงเวลาแล้วขอให้เจ้าจงไปจุตินะที่ดีๆเราเป็นผู้บอกทางเขาเราไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาหรืออะไรนั่นเขาเพียงแต่เอานี่เป็นที่อยู่ของเจ้านะตรงนี้ไม่ให้ดวงวิญญาณเขาไปรบกวนแม่แค่นั้นเองแหละเนี่ยคือเรียกการสะกดถ้าเปิดออกนี่ที่ว่ามันนานหรือนั่นบางทีร่างเขาอยู่แต่วิญญาณเขาไปซะแล้วเขาถึงอายุขัยเขาแค่มาแค่นี้เขาทำความดีมากถ้าอยู่เด็กเขาก็ไปเกิดได้เร็วมันก็นั่นก็เหลือเปรียบเหมือนแต่ร่างเฉยๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเขายังไม่ไปมันก็ให้ผลเอาบางทีเอาสุนัขไปคุยกินมั่งอะไรมั่งแล้วคนที่ไปดูนั่นอ่ะเกิดดวงแหมเขาเรียกว่าแย่ที่สุดแล้วพอดีก็แต่คงไม่มีใครไปหรอกครับเขารู้ว่าเพราะมันต้องไปฝังตามป่าช้านะครับไม่มีใครไปอยากไปขุดพวกการทำแท้งเนี่ยผมบอกไว้ก่อนความผิดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้กระทำเนี่ยคนเนี้ยผิดเพราะเด็กนี่เขาจะไม่ให้โทษครับคือจิตวิญญาณเขาจะทวงจะอยู่กับแม่อย่างเดียวเขาไม่ยอมไปไหนคือเขาไม่มาละวาดเขาไม่มาทำหลอกหลอนแล้วก็ไม่ใช่แต่การทำมาหากินจะไม่ขึ้นพวกนี้การทำแท้งเนี่ยบางคนเนี่ยพอจะทำกิจการงานจะอะไรมาเขาจะรุ่งดีตกอีกแล้วพอจะขึ้นตกอีกแล้วเพราะนี่แหละเขาคอยทวงเราถ้าเด็กทำแท้งเนี่ยไม่สมควรจะไปสะกดเขาคือการทางแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องส่งโดยวิญญาณเขาเราซื้อตุ๊กตาเนี่ยไปหาให้ผู้รู้ซื้อตุ๊กตาไปเสื้อผ้าไปของเล่นของเด็กไปให้ผู้ที่เขาสามารถรู้แล้วเราก็ตั้งชื่อเด็กเราจะรู้ไหมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนี่เด็กออกมายังไม่รู้3เดือนเนี้ยไม่มีก็ไม่รู้ไม่เห็นอวัยวะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายอ้าวถ้าไม่รู้ไม่หญิงผู้ชายอ้าวอาจารย์เขาจะทำเอาเรียกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกุมารีวากุมารโรวากุมารีวาก็ผู้หญิงกุมารโรวาก็ผู้ชายเอาทั้งสองอย่างถ้าเป็นชายก็รับเอาชายไปถ้าเป็นหญิงก็รับเอาหญิงไปเราก็เอ่ยนามตั้งสูงตั้งนามเขาขึ้นมานะแล้วเราตามจับเอาแม่ตั้งชื่อนี้ใช่ไหมเอาเราก็เรียกอาการ32ให้มาลงในตุ๊กตาตัวนี้สมมติว่าเป็นชื่อของเด็กคนนี้แล้วเราก็เรียกจิตวิญญาณเขาให้มาสิงสถิตนะที่นี้แล้วเราเนี่ยต้องเอามาเลี้ยงเขาระยะกินนมเนี่ยเราต้องหานมเลี้ยงครับโตไปแล้วก็เป็นข้าวเป็นอะไรไปเหมือนกันครับเหมือนกับเลี้ยงกุมารเหมือนกัน
ครั้งแรกเนี่ยข้าอาจจะติดตามพ่อแม่พอมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นประชาสงเคราะห์เด็กมันเยอะเขาก็จะต้องลืมสิ่งตรงนั้นไปแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ไปติดตามแล้วเพราะที่นี่มันเยอะเหมือนเขามีเพื่อนแล้วมีอะไรแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างแล้วมาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลี้ยงดูเขาเนี่ยเห็นตุ๊กตาไหมเนี่ยพวกทำแท้งทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาซื้อมาดูเล่นน่ะเนี่ยเราต้องเลี้ยงเราก็จะมีรายชื่อเห็นไหมเราจะมีอะไรเราจะเรียกชื่อจะให้ชื่ออะไรเราก็เรียกชื่อเรียกวิญญาณเขาลงในนี้ของพวกนี้แล้วถามก็ให้โทษเราไหมไม่เคยให้เขาก็ไม่ให้โทษเราแล้วทุกคนที่มาทำไปแล้วเขาก็ดีกับทุกคนพอแม่จะค้าขายทำอะไรเขาก็ตื่นขึ้นมาอะไรดีขึ้นมาที่ผมเนี่ยผมพูดอย่างโกงๆเลยที่ผมอยู่ได้เท่านั้นเพราะเด็กแท้ๆเลยเนี่ยที่เขาช่วยผมคือมันมีเด็กอยู่หนึ่งคนพ่อเขาขับรถคิวอยู่ที่วัดนิมมานรดีบางแคลูกเขาเกิดมาได้9วันมัมรั่วหัวใจรั่วเขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลที่บางไผ่เข้าไปเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วทีนี้เด็กก็เกิดตายเขาก็ไม่มีเงินเขาจะไปให้วัดฝังวัดไหนวัดไหนพอเข้าไปแต่ละวัดเรียกเงินทั้งนั้นโอ้โหผ่านมาไม่ใช่น้อยวัดนะเยอะวัดเขามาเจอผมเขาบอกลูกเขาเป็นอย่างนี้สาเหตุอย่างนี้ตายผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแจ้งเกิดได้ยังบอกยังต้องให้หมอลงเซ็นความเห็นมาว่าตายเพราะสาเหตุอะไรแล้วเอาใบแพทย์นั้นมาให้ผมแล้วผมจะเผาให้ทำให้แล้วผมก็มาเผาพอเผาเสร็จผมก็มาตั้งชื่อเด็กพอเด็กคนที่ผมดูแล้วอู้ถูกฉลกดีจังเลยแล้วพ่อเขาก็เรียกอะไรกับเพื่อนๆได้มา600บาทก็จะมาให้ผมบอกตังแดงเดียวผมก็ไม่เอาเงินอันนี้ไปทำบุญให้กับลูกผมไม่เอาแล้วพอเผาเสร็จผมก็เปิดคือไม่ให้ไฟเผาเต็มที่ถ้าเผาเต็มที่เด็กในกระดูกมันจะไม่มีมันจะหายไปหมดผมก็เปิดไฟอ่อนๆค่อยๆไล่ให้โดนไฟน้อยๆค่อยๆจนเหลือกระดูกแล้วผมก็เก็บกระดูกมาแล้วทุกวันเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยเด็กชายสมบัติผมก็ตั้งชื่อให้สมบัติเขาก็ให้สมบัติผมจริงๆอ่ะไอ้อย่างนี้นะผมพูดไม่ได้เพราะการคนที่เรียนวิชาพวกนี้มันมีหลายคนหลายชั้นบางคนเนี่ยเขาก็ไปจ้างพวกหมอพวกหมอคิดได้ว่าฉันไม่สนใจใครจะเดือดร้อนฉันทำทั้งนั้นแต่พวกที่เขาทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เหมือนกับมนต์สายดำที่มงคลบอกเดชะฉานวิชาเดชะฉานวิชามงคลพูดบอกคุณพูดอ่ะคุณอย่าคุณรู้หรือยังคำว่าเดชะฉานวิชาวิชาทางไหนถ้าคุณทำเสน่ห์ยาแฝดทำไอ้พวกนั้นเขาเรียกเดชะฉานวิชาไอ้อย่างที่มาสักคาถาอาคมเนี่ยนี่มันของคุณพระแล้วคุณเอาไปเปรียบเทียบกับคำว่าเดชะฉานวิชาได้ไงคุณไม่ได้ศึกษาคุณก็มาพูดมานั่งกันแล้วทุกวันนี้ผมรับว่าก็ยังมีก็อย่างที่ว่าก็ยังได้ข่าวนะอย่างที่ผมไปอย่างที่ผมไปจับที่โรงพักเนี่ยว่าคนผูกอย่างเนี้ยผู้ต้องขังขอตายอะไรพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยแต่ผมไม่ได้มาเอาเข้ามาผูกมามัดมาทรมานไม่ใช่คือเราเรียกวิญญาณให้เขาเข้ามาสิงสถิตที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ที่ของเราอยู่นะผีวันนี้ผมบอกแล้วผีก็คือคนคนก็คือผีเราพูดดีกับเขาเด็กเขาก็ดีกับเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้แหมไหว้เสกใช้มีดทำนั้นไม่ต้องหรอกครับทุกคนน่ะชอบพูดเพราะชอบพูดคำหวานผีเขาก็มีชีวิตเหมือนกันเขาก็ชอบผมเป็นนั่นแหละผมทำทางนี้ผมก็ไม่เคยไปเคี่ยนไปตีเขาขอให้เรารู้ชื่อรู้นามสกุลเดี๋ยวเราก็เรียกเขา
30คุยกันของพวกเนี้ยบางคนบอกอู้ไม่จริงแม่นั่นไปหลงงมงายอะไรเนี่ยไปเชื่ออะไรของพวกนี้ใช่มันบางอย่างมันก็อาจจะพิสูจน์ได้แต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ถ้าผมไหนมีแล้วลองเรียกไปดูเพราะของพวกนี้คำว่าไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งความมืดนะไสยะนี่คือมืดนะคือศาสตร์แห่งความมืดศาสตร์พวกนี้น่ะเขามีมาตั้งสมัยโบราณโบราณแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีบาปบุญคุณโทษมันมีนะครับเรามองไม่เห็นหรอกครับบุญอะไรบุญเนี่ยที่เราเดินอยู่นี่แน่นี่แหละบุญและกรรมอ่ะก็เข้าคุกนะครับนั่นแหละกรรมเราทำไม่ดีนั่นแหละเป็นกรรมของเราคือเข้าคุกถ้าเราทำบุญดีเนี่ยก็เดินไปไหนก็ไปได้ไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องกลัวนี่แหละบุญคือบอกให้ทำคุณจะเลือกเดินทางไหนผมเนี่ยกินเงินผีจริงๆผมก็อย่างเงี้ยจริงๆผมพูดไม่อายคำว่าผีไตโหงเนี่ยเขาไม่ตั้งใจจะตายเนี่ยเขามีความอาฆาตถูกยิงตายรถชนตายอะไรพวกนี้เอาผมเล่นเล่นของทางนี้บางคนให้พระไปเชิญดูวิญญาณคนก็ยังเห็นกันอยู่นั่นแหละยันที่สักยากที่สุดคือยันนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยต้องว่าอิติปิโสถอยหลังมีชื่อฤาษีอยู่ตนหนึ่งที่ฤาษีหน้าเป็นลิงเขาเรียกฤาษีอุตริเราทำให้เขาไปกราบไหว้บูชาความไม่ดีมันก็จะมาตกอยู่กับตัวเราพ่อผมก็เป็นหมอชาวบ้านแล้วพ่อผมก็เป็นสัปเหร่อพ่อผมเป็นสัปเหร่อหลวงสมัยรัชกาลที่6เสร็จแล้วผมก็ดูเห็นเขาทำทุกวันเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่ฝังศพมันมีเยอะสมัยก่อนนี้เยอะไม่เหมือนสมัยนี้ครับสมัยนั้นน่ะพูดง่ายๆผมไปโรงเรียนเนี่ยบางวันได้20ตังค์บางวันสลึงนึงบางวันก็ไม่ได้ผมพูดยังไม่อายบางวันไม่ได้ไม่มีตังค์กินขนมด้วยผมเนี่ยกินเงินผีจริงๆวัดไหนเวลามีศพเข้าอย่างเงี้ยรู้เนี่ยอ๋อเราเรียนหนังสือว่าราชคฤห์วัดกลางมีศพเข้าเอาละถ้ามีศพเข้าต้องมีเงินซื้อที่ไปแล้วผมเงินซื้อที่ผีนั่นแหละผมก็อย่างเงี้ยจริงๆผมพูดไม่อายผมทำศพมาผมเผาศพมาตั้งแม่ผมเองอ่ะผมเผากับมือเองสมัยก่อนเขาเผาเชิงตะกอนมันไม่มีเตาเผาอย่างเงี้ยครับวัดภูนิมิตรก็เรียกเผาเชิงตะกอนเผาด้วยฟืนผมก็ทำศพทำอะไรมาเนี่ยทำมาตลอดทำกับพ่อนี่คือพ่อผมคนนี้คือพ่อผมพูดง่ายๆเขาเรียกสักกระเบือยันเรือรบเลยครับพ่อผมนี่ตอนนี้ก็คือพ่อผมเองเนี่ยคนนี้พ่อผมเนี่ยลูกพ่อผมเนี่ยผมปั้นเอาไว้บูชาคำว่าผีไตโหงเนี่ยเขาตายโดยอุบัติเหตุเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะตายเขาไม่ตั้งใจจะตายเนี่ยเขามีความอาฆาตมีอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วเราเอาภาพเรารู้ที่คนที่ตายชื่ออะไรนามสกุลอะไรเราก็เอามานี่ผมก็ไปเอามาจากอู่ทองนี่ถูกรถชนตายพวกนี้นะครับพวกเท่าพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีกระดูกปนมามั่งนะครับพวกนี้เนี่ยพวกนี้กระโหลกพวกนี้กระโหลกนี่กระดูกแขนเด็กไงนี่กระดูกแขนนี่อันนี้ส่วนอันนี้ก็กระโหลกนี่กระโหลกคืออันนี้ผมไม่ได้เอาของพวกนี้มาแกล้งคนอื่นหรือมาทำหนึ่งผมไม่ใช่คืออย่างผ้าเนี่ยเอามาเนี่ยมันตามตำราโบราณอ่ะเข็มขัดของหลวงปู่ช่วยวัตโนเนี่ยเขาต้องใช้ผ้าห่อศพผีไตโหงเอามาทำนี่เราก็ต้องหาผ้าชนิดนี้มาทำบางคนเขาก็ซื้อผ้าดิบมาให้พระบางสกุลแล้วเขาก็เอามาใช้ของผมไม่ของผมต้องเชื่อไหมเนี่ยผมเอาผ้าเฮียนๆมาเนี่ยข้างล่างน่ะเป็นถุงๆเลยนะใครบอกของไม่ดีเอาไม่ดีมาไว้นี่ที่นี่ดีหมดผมเก็บมาทั้งนั้นก็ลูกศิษย์ผมเขาอยู่แผนกเนี่ยบอกเอ้ยเอานะถูกยิงตายรถชนตายอะไรพวกนี้เอาแต่ถ้าตกน้ำตายผูกคอตายไม่เอาเป็นใบหูหนวกไม่เอาใช้งานไม่ได้
คือมันอย่างนี้ผมเล่นของทางนี้คนเนี่ยพวกเสียงพวกอะไรเนี่ยกระดาษที่ผมปิดนี่ผมไม่ได้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดนะผมเอากระดาษที่รองลงศพอะกระดาษฟางที่รองลงศพอะเวลาผมเผาศพเนี่ยนะศพไม่ใช้ได้ยกศพขึ้นมาแล้วผมเอากระดาษมาเก็บขึ้นมาแล้วผมมาทำนะไม่รู้อาจารย์สอนมาแบบนี้อาจารย์บอกไม่ต้องกลัวมีคาถาให้ไว้ใช้เวลาเราใช้เนี่ยเราทำตรงนี้เนี่ยมีคาถาตัวนี้สำหรับไว้กำกับอะไรอะไรอย่างอาจารย์เจนเนี่ยเราจะไปว่าเขาไม่เป็นไม่ได้เขาก็มีเซนนะตอนที่เขามาทำในการเนี่ยผมก็มีผ้าอยู่สองผืนที่เขาถูกยิงตายอ่ะผมก็มาแฝงอยู่ในต้นกระหลงเขาบอกโอ้โหบ้านอาจารย์นี่แหมมีทหารเอกยืนสองคนตั้งงานเลยนะเออใช้ได้เว้ยเฮ้ยนี่เห็นเว้ยเราก็นึกเออจริงเว้ยเออไอ้นี่ใช้ได้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาวันเนี้ยพอมานั่งบนเนี้ยพูดไม่เป็นเลยอ่ะพูดไม่เป็นเลยเงียบกริบเลยอ่ะพวกหูทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่ะผมไล่ผีผมไม่เคยใช้คาถาไล่ผีนะครับอาจารย์ผมสอนมาอาจารย์เฮงนะครับอยู่วัดหลังวัดแก้วไพฑูรย์นี่ใช้บทเมตตาไล่ผีครับแกบอกคนก็คือผีก็คือคนถ้าเราเอาเมตตาเข้าไปหาเขาเขาก็จะมีเมตตามาหาเราเดี๋ยวเราก็ถามเขาอะไรเขาจะบอกหมดว่าเป็นอะไรแกไม่ให้ผมใช้แต่แกบอกนอกจากจนสุดท้ายแล้วไม่ยอมกันจริงๆก็ถึงมาว่าคาถาขับกันอีกทีนึงเอติคาถังปิยังกาโยติสาปาโมขังเอหิมาเรมาระอากัจฉายะอากัจฉาหิหลวงพ่อบำรุงเทียนนะที่ผมต้องขังคือคอตายในนั้นน่ะนี่เห็นผู้กำกับมาเห็นตอนเช้านะผีไม่ใช่เห็นตอนกลางคืนนะเห็นตอนเช้าเลยเพราะเขาขังได้48ชั่วโมงต้องขึ้นศาลหมดแล้วผู้กำกับก็จะต้องมาเช็คผู้ต้องขังกี่คนที่ส่งศาลแล้ววันนี้มีเท่าไหร่ถามพวกสิบเวรที่มันบอกส่งหมดแล้วถ้าส่งใครแล้วไอ้ใส่เสื้อเขียวๆยืนเกาะลูกกงนั่นใครอ่ะไอ้นี่แหละที่ผูกคอตายแค่นั้นเองเป็นเรื่องอะไรทีนี้พวกอยู่วิทยุพวกน่าจะไม่มีใครสักคนแม้แต่ห้องสืบด้วยอยู่ไม่ได้มาอยู่ข้างล่างผู้ต้องขังน่ะผู้หญิงผู้ชายต้องมารวมกันอยู่ที่เดียวเขาก็เอาพระมาก่อนอย่างเอาพระไปอ่ะเรานับถือพระเราไม่ได้ท่านนั้นท่านไปอย่างดีก็ไปอนิจจาวัตสังขาราแผ่บุญกุศลแค่นั้นเองมันไปไม่ได้ก็อย่างเห็นไหมอย่างรถชนกันอะไรกันเนี่ยบางคนให้พระไปเชิญดูวิญญาณคนก็ยังเห็นกันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เอาพระมาทำก็ไม่ไปเอาคารวาสก็เก่งมาทำก็ไม่ไปจนเขามาวัดสราคืนมาหาท่านพระครูนี่เจ้าวาดบอกวัดนี้ไม่เป็นนู่นต้องไปหาอาจารย์เทียมถ้าเรื่องนี้ต้องอาจารย์เทียมบอกอาจารย์เทียมเขาเป็นอาจารย์ศักดิ์ก็เขาเผาผิดเขาจะรู้ไหมนะครับทำมาตรงนั่นเขาก็มาหาผมก็เสร็จบอกให้เขาซื้ออะไรอะไรเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปกับอาจารย์พันหลานชายผมไปก็เข้าไปในห้องขังไหนตรงไหนที่เขาผูกคอตายตรงไหนผมก็เตรียมดินไปดินที่ผมปั้นเลสีนี่แหละแล้วเราก็เอามีของเครื่องเส้นครับเราไปเรียกครับจุดธูปให้เขากินพอธูปได้ครึ่งดอกเราก็ปั้นอันนี้เสร็จแล้วปั้นหุ่นขึ้นมาเสร็จเราก็เรียกเขาเลยอิ่มแล้วนะเดี๋ยวเราไปได้กันดีกว่าเชิญวิญญาณต้องปั้นเป็นหุ่นเลยนะเราก็ตั้งสูตรตั้งนามขึ้นมานามมนังสมโทยุตโทยุตตะแห่งนามอาจาริยะพึงให้หมายชื่ออ้ายผู้ชายอีก็ผู้หญิงชื่ออะไรนามตระกูลอะไรอ้าวลงมาเย็นนี้ว่าอาการ32เสร็จแล้วละกันเขาสิ่งนี้คาถาไม่ยาวหรอกแต่มันอยู่ที่จิตเราเชื่อมั่นเราตั้งจิตให้มั่นนั่นเองอย่าวอกแวกเวลาเราทำเนี่ยเราถึงสะกดไอ้สิ่งพวกนี้ลงได้พอลงปุ๊บเราก็มัดผูกแล้วเราก็เอามาผมก็มาปล่อยที่ต้นโพเนี่ยที่วัดเนี่ยที่นี่เยอะผมมาปล่อยไว้เยอะพอมาถึงปุ๊บผมก็ปล่อยเลย1เราไม่มีจะได้มีไม่มีเวรจากกันและกันนั่นไม่ใช่ที่อยู่เนี่ยวัดเนี่ยที่อยู่ผมบอกนะอยู่ที่นี่ถึงเวลาไปเลยนะจะยังไม่มีที่ไปอยู่ที่นี่
ไม่อดไม่อยากมีของกินอย่างที่เนี่ยบางคนเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้มาไว้ที่นี่ที่นี่อยู่ได้ทั้งนั้นไม่เคยปรากฏไปหลอกใครแต่ถ้าใครมาคิดถ้าทำไม่ดีนี่โดนเหมือนกันบางทีมาหยิกเอาดื้อๆอย่างนั้นน่ะโดนมาหลายคนแล้วครับไอ้ที่บางคนมานั่งเนี่ยพูดนี่ไม่เชื่อไม่เดี๋ยวพักเนี่ยเดี๋ยวผมสักนี่เลยอาจารย์แรกเลยที่สักแหละอาจารย์ฮะอยู่วัดน้อยวัดที่รันดูจีสมัยนั้นผมอายุ15หรือ16เนี่ยนี่รูปอาจารย์ฮะเนี่ยสักอาจารย์คนแรกเลยอาจารย์ฮะแล้วก็คนที่สองก็คืออาจารย์ลือเนี่ยเรือตีบุญลือเจ้าระเบียบทักนั่นจะดูอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ไปถึงปุ๊บขอแล้วได้ไม่ใช่แต่เรามีความตั้งใจว่ามาแล้วต้องให้ได้มากน้อยก็ต้องเอาคือที่ผมอาจารย์เยอะไหมนะว่าอาจารย์คนนี้เก่งทางไหนอาจารย์นี้เก่งทางเมตตาดีท่านสีพึ่งเราก็เข้าไปหาเราขอเรียนไอ้ตรงนี้หลานผมเนี่ยไปสักกับอาจารย์ทองเขาสักกับมาผมมาดูไม่อาจารย์คนนี้ลายมือสวยอุ้ยอ่านง่ายแล้วหลานผมก็บอกเออนักแกะนักแกะผมคุยกับอาจารย์กันแล้วบอกว่านักแกะน่ะปั้นฤาษีได้อาจารย์บอกถ้าบอกว่างวันไหนให้ไปคุยเขาหน่อยบอกเออเออพอดีว่างผมก็ไปคุยพอไปปุ๊บแกก็วางเข็มเลยไม่สักลูกศิษย์เลยวางเข็มแล้วก็เลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาก็คุยกันนั่นน่ะนี่แกอยากได้ฤาษีอยากคิดไงบอกถ้าอาจารย์อยากได้ก็ได้เดี๋ยวผมทำให้คิดเท่าไหร่ไม่อาจารย์ไม่เป็นไรค่าครูพอเพราะเราเห็นคำพูดกับแกแล้วเราไปแล้วเรามันถูกใจเราอะบอกผมเอาแค่ค่าครูพอปั้นไปให้แกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอแกเห็นปุ๊บแกขึ้นตั้งข้างบนเลยพอตั้งเสร็จปุ๊บวันนั้นแกก็บอกมาพี่แกชอบสักมาได้มาแกก็ดึงเข้าไปอ้าวสักเป็นสักเอาก็สักกันทีนี้พอสองวันสามวันไปแกก็ไม่รู้ไปถึงก็เอาละก็สักกันอยู่เรื่อยนั่นแหละก็แกก็เอากระถาไปกระถาไปท่องแกก็จดคาถาให้เรื่อยให้บางทีแกก็ท่องปากเปล่าให้ฟังบางอย่างนี่เขาจะไม่ให้จดคือท่องให้ฟังสามเที่ยวแล้วจำเอาเองพอจำได้ปากก็ไปเรื่อยๆจังหนักเขาจนนั่นปุ๊บก็บอกพี่แกเอาสิไปเปิดเลยไปทำไปอาจารย์ผมสอนว่าถ้าจะเรียนเป็นอาจารย์ศักดิ์เราต้องใช้อาคมไม่ใช่เอาตัวเอาว่านมาช่วยผสมเอาว่านช่วยผสมคุณไม่ต้องไปเรียนคาถาหรอกเพราะว่านเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่คุณต้องใช้อาคมที่คุณร่ำเรียนมาเนี่ยคุณสามารถปลุกเสกหมึกอันนี้ให้เป็นคงกระพันให้เป็นเมตตาให้เป็นอะไรได้ไหมคนที่เขามาสักเขาศรัทธาคุณก็ต้องเอาของดีให้เขาคุณอย่าคิดว่าเขาอ่านไม่ออกใช่เขาอ่านไม่ออกแต่เขาเกิดไปหาอาจารย์อื่นที่เขาอ่านออกอ่ะเขารู้ความหมายเนี่ยเขาจะด่าตัวอาจารย์อ๋อมึงมีความรู้แค่นี้มึงมาตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วเหรอเราไม่ได้ทับถมอาจารย์คืออาชีพเดียวกันแต่ถ้าจะทำก็ขอให้รู้ให้เข้าใจว่าเราสั่งคาถาบทนี้จะใส่คาถาอะไรยันตัวนี้จะใส่คาถาอะไรเพราะคำว่าคาถานี่มันจะไม่เหมือนกันเอาเมตตาเราจะเอาบทเมตตาไหนใส่แคล้วคลาดเอาตัวไหนใส่แคล้วคลาดคงกระพันตัวไหนเป็นคงกระพันตัวนี้เป็นมหาอุดเอาตัวนี้ใส่มหาอุดเขาจะบังคับเอาไว้ไม่ใช่นึกอะไรได้กูก็ใส่ไปนึกไปมันไม่กงกันนะครับยันที่สักยากที่สุดคือยันนี้ยันหลวงพ่อปานที่วัดบางหนุ่มโคงถ้าเราอ่านกงๆนี้นะครับก็เป็นบทอิติปิโสถ้าเราว่าทางนี้มาก็เป็น8ทิศนี้เราจะต้องให้เป็นกรอบเพชรตัวเกราะคือตัวเส้นที่โยงแล้วเสร็จเรียบร้อยต้องว่าอิติปิโสถอยหลังเห็นมั้ยอ่านแค่นี้แต่เราสักปลุกเสกเยอะคือว่าสักน่าสักได้ใครก็สักได้ผมมีฝีมือการสักก็สักได้แต่ถ้าว่าสูตรที่จะขึ้นเกิดขึ้นมาตรงนี้ทำแล้วมันจะเกิดผลไหมอาจารย์ที่สอนผมปั้นเนี่ยอาจารย์บุตรระดับแก้วเนี่ยอาจารย์บุตรระดับแก้วรูปเล็กนู่นเป็นคนสอนผมปั้นแล้วก็ส่วนผสมอะไรแกก็บอกให้แกก็สอนนะจะปั้นเนี่ยไอ้ดูหน้าคนนะอายุ50หน้าตาเป็นไง60หน้าตาเป็นยังไงแก่ที่สุดเนี่ย80
ดูหน้าตาเหี่ยวย่นเป็นยังไงยังไงไงให้จำใบหน้าจำเอาไว้แล้วแกก็สอนสัดส่วนให้ส่วนตรงนี้น่าจากหน้าผากถึงลูกตาเท่าไหร่จากลูกตามาถึงปลายจมูกเท่าไหร่จากปลายจมูกมาถึงคางเท่าไหร่แกก็จะบอกสัดส่วนให้แล้วต้องปั้นโป่งอย่าปั้นเป็นจมูกแม่มดจมูกแม่มดคางแม่มดนี่ห้ามคางแหลมจมูกโค้งโด่งห้ามเด็ดขาดพวกนี้ครบไม่ได้ครบไม่ได้แล้วเอาไปบูชาก็จะไม่ดีเราทำให้เขาไปกราบไหว้บูชาถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีให้เขาบูชาไอ้สิ่งความไม่ดีมันก็จะมาตกอยู่กับตัวเราแต่ถ้าเราเอาของที่ดีทุกอย่างให้เขาบูชาคือมันดีทุกอย่างเนี่ยเขาไปกราบไหว้บูชาแล้วเขาดีอู้ดีฤาษีของอาจารย์ดีดีก็เราก็ดีตามปากเขาคือเราเนี่ยเราหยิบดินขึ้นมาเนี่ยอย่างเราหยิบดินขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมเราวันนี้เราจะปั้นตนไหนอ่ะให้ชื่อตนไหนฤาษีเราก็ต้องตั้งสูตรตั้งนามก่อนหยิบดินขึ้นมาแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยังอยู่สังขารตั้งโลกังกับทูบอกแม่ธรณีเสร็จแล้วเราก็มานวดดินนวดได้ดินเสร็จแล้วก็มาปั้นขึ้นเป็นเสียรเราก็ตั้งสูตรตั้งนามเลยนามมนังสมาโทยุตโตยุตตาแห่งนามอาจารยะพึงให้หมายชื่อองค์บรมครูได้เป็นนารอดนาไรตาบัวตาไฟกระยาโกดตอนไหนเราก็เอาชื่อนั้นใส่ลงไปเกศาลงมานะคะท่านตาตาโจมังสังนะฮะคือว่าอาการ32ใส่เข้าไปแล้วเราก็ทำถือว่าอันนี้ครบนะเราก็ทำเราคนมากมาคนมาให้ผมปั้นผมจะถามว่าทำอาชีพอะไรทำอะไรเราก็จะให้บูชาตามอย่างถ้าเป็นเกจิอาจารย์พวกเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นพระก็ดีฆราวาสก็ดีก็ทางนารอดหรือตาไวถ้าพวกหมอดูก็ตาบัวอย่างที่กำลังปั้นก็เรียกตาบัวถ้ากระยาโกดก็ทางมหาลาภถ้าหน้าเนื้อนี่ก็คือหน้ากวางพวกนี้ทางหน้าตสินใช่ไหมนี่แต่คือตนนี้กับตนเนี้ยแสดงฤทธิ์กันคือต่างคนต่างเรียนวิชาแล้วก็ไม่เจอกันก็มาแสดงฤทธิ์คือสามารถแปลงตัวได้ก็ทำน้ำมนต์ไว้หนึ่งบาทถ้าจะกลับคืนในรูปเดิมก็เอาน้ำมนต์เนี่ยมาลดทีนี้ก็เกิดมีชื่อฤาษีอยู่ตนหนึ่งที่ฤาษีหน้าเป็นลิงเขาเรียกฤาษีอุตริตนเนี้ยไปแอบฟังเขารู้เขาก็เอาน้ำมนต์น่ะไปสาดทิ้งตนนี้กับตนเนี้ยก็เลยคืนร่างเดิมไม่ได้ฤาษีตนนี้เลยชื่อว่าฤาษีอุตริหน้าเป็นลิงครับน่ะโดนฤาษีเนี่ยสาดไปทิ้งฤาษีด้วยการสาดนะหน้าเป็นลิงก็คือเขาต้องมีต้นกำเนิดมายังไงเป็นยังไงครับแล้วพอเราปั้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นเราทำเสร็จจนคนเขามารับแล้ววันที่มารับเราจะมาเบิกเนี่ยมากล่าวกำเนิดเกิดพระฤาษีคือเราทำนี่เรากำกับแล้วเหมือนเราตั้งจิตอธิษฐานว่าทุกไปนี่ให้ไปปกปักรักษาคุ้มครองเขานะเขาได้ไปก็จะค้าขายก็ดีเลยดีไปช่วยค้าขายได้จิตเราทำดีตั้งใจดีคนที่เขาไปใช้เขาก็สรรเสริญเราก็ดีตามปากที่ผมอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็นี่เพราะความเชื่อของผมเนี่ยครับเพราะเราเป็นอาจารย์เราต้องสอนเขาทุกอย่างหนึ่งไม่ใช่เขามาช่วยงมงานทั้งนี้ต้องให้เขาทำบุญด้วยให้ทำบุญใส่บาตรอุทิศนะให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่มีพระคุณต้องทำให้ช่วยเขาไปไม่ใช่ไปเชื่อต้องโอ้ไม่ต้องท่านนี่ใช่อย่างนี้แล้วดีไม่ใช่คุณไปงมงายงั้นอีกหน่อยคุณจะแย่ใช่ไหมเราบูชาพระแก่เนี่ยเราอย่าเขาบอกอย่าเป็นคนโลภบอกกับท่านขอเรามีกินมีใช้มาเองครับของพวกนี้แล้วผมก็ได้อาจารย์ที่แกหลังสอนมาแกบอกพยายามทำเอาไว้ทุกอย่างเราทำเอาบุญแล้วคุณจะตามมาเองถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ